ุ่นก็หมุนติ้วๆเลยครับยังคอนโทรลไม่ได้ครับสามารถเข้าไปเอาหุ่นมาเบรกก่อนได้ต้องระวังบาดเจ็บนะครับรุ่นในหุ่นไม่เกิน1กิโลครับไต้หวันอยู่ในฝั่งซ้ายครับเป็นเด็กอยู่เลยครับก็ลำเลียงลูกขึ้นมานะครับฝั่งไทยก็ป้องกันครับพยายามที่จะพาลูกกลับไปนะครับลูกก็ยังหวัดเสียวอยู่ที่หน้าของไทยนะครับยังไงครับเกิดปัญหานั่นครับคุณพยศนะครับขุนไต้หวันนี่พยศไปครับไทยนะครับมากันครบ4คนแล้วแต่ไม่รู้ว่าขุนครบหรือเปล่าส่วนไต้หวันนี่เด็กเล็กมากครับต้องมีครูมีโค้ชมาคอยช่วยดูแลนะครับของไต้หวันเป็นเด็กเล็กนะครับก็มีโค้ชมาคอยประกบนะครับมีเหล่าซื้อมาคอยประกบนะครับครับหุ่นของไต้หวันยังแก้ไขไม่ได้ครับก็เหลือหุ่นเพียงตัวเดียวครับโดนไทยเก็บไปอีกตัวครับก็เหลือที่ว่าไทยจะพาลูกเข้าไปได้หรือเปล่าครับครับค่อยๆครับคือถ้าหุ่นจะซ่อมเสียนี่ต้องเอาให้พ้นเส้นข้างหลังนะครับสีขาวยังไงบ้างครับเวลาเหลืออีกเพียง59วินาทีครับพยายามทีมไทยก็พยายามเล็งจะพาลูกลับบี้เข้าไปให้ได้นะครับก็คุณล้อสีชมพูครับพาครับก็เป็นโฟร์พอยต์ครับ4แต้มครับทีมไทยก็นำไป4-0ครับจบหน้าทีมไต้หวันที่ยังแก้ไขปัญหาอยู่ครับไทย4ไต้หวัน0เด็กเล็กครับแต่ว่ายังต้องซ่อมอยู่นะกรรมการพยายามควบคุมเวลาครับทีมไต้หวันก็ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวไม่พร้อมนะครับครับเริ่มต่อครับเหลือไม่ถึง1นาทีนะครับทีมไทยลำเลียงลูกเข้ามาครับไต้หวันไม่มีขุนเข้าป้องกันครับก็ทีมไทยได้ไปอีกนะครับเป็นทายที่2ครับ8-0ครับครับไต้หวันครับมีหุ่น2ตัวตัวนึงล้อแดงนี่เหลืออยู่3ล้อครับอ้อ3ล้อทั้งคู่เลยนะครับไม่ใช่ลุกนะครับล้อหลุดไปครับสีชมพูก็สกรีนไปครับทีนี้ก็เอาครับทีมไทยทำลูกออกไปเองครับเหลือเพียง19วินาทีครับก็จะจบแมตช์นี้นะครับครับของเด็กผู้หญิงก็ซ่อมนะครับโค้ชก็เป็นทาสเลเตอร์ให้นะครับไปแล้วครับเด็กไต้หวันโดนขุนไทยสกรีนออกไปครับล้อหลุดไป2ล้อนะครับค่อนข้างยับเยินครับ9และ RD ครับทีมไทยโจมตีเข้าไปครับได้ไป4ทีมไทยนะครับวางไป3ทายนะครับก็ชนะทีมจากไต้หวันไทยชนะไต้หวันไปครับ12-0ครับไทยวิน